ปล่อยลงจากรถเสร็จเกย์ก็ลงมาถึงก็ตบที่คุณศีรษะบริเวณศีรษะเนี่ย3-4 ทีด้วยอาวุธทีแล้วก็และยกไม้ขอโทษเกย์แล้วเหมือนกับเกย์ทีนี้เกย์เหมือนไม่พอใจเกย์ก็ได้ชี้ไปที่เท้าพอชี้ไปที่เท้าผมรู้แล้วว่าถ้าผมไม่ขาวมันผมอาจจะไม่รอดจึงเลยได้ขาวเท้าเข้าไปแล้วคนก่อเหตุที่เอาปืนตบหน้าคนอื่นจนเลือดอาบหน้าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ชายคนนี้ที่เราวงอยู่คือปืนครับคุณผู้ชมเขายืนคุยกันแล้วมีปากเสียงกับผู้ชายเสื้อฟ้าตามข้อมูลที่ลงเอาไว้บอกว่าผู้ชายเสื้อฟ้าเป็นลูกบ้านหมู่9ส่วนคนที่ยืนถือปืนอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วมีคนถ่ายคลิปแอบถ่ายคลิปเอาไว้คือตบไม่พอคุณผู้ชมในจังหวะตบไม่มีเพราะตบไปแล้วจะมีช่วงนึงที่บังคับให้ก้มลงไปกราบที่เท้าผู้ใหญ่บ้านแบบนี้คือจังหวะนั้นอาจจะทำอะไรไม่ถูกแล้วกลัวตายนะมันมีปืนอยู่ในมือนะคนก่อเหตุคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับเพราะว่าทราบว่าผู้ใหญ่บ้านทำไมถึงกลางขนาดนี้มีปืนแล้วทำตัวกลางแบบนี้กับใครก็ได้เหรอล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุมาแคนดาก็เลยลงพื้นที่ไปครับจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับบ้านผู้ใหญ่บ้านเพียงแค่800 เมตรเท่านั้นเองแล้วก็บอกเส้นนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยความเสียหายอื่นแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบมุมทึบๆมุมอับจะไปหาคนถ่ายคลิปก็ไม่อยู่ปิดบ้านเราไปเจอกับผู้ชายเสื้อฟ้าในคลิปนะครับคุณแสนภูมิหรือว่าเพ้นอายุ30เขาเป็นพนักงานส่งพัสดุเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งพัสดุให้ลูกค้าตามปกติแต่ว่าระหว่างทางกดโทรศัพท์มือถือแจ้งเรื่องการส่งพัสดุแล้วพอถึงจุดตรงนี้ปุ๊บได้ขี่มอเตอร์ไซค์จะเบี่ยงขวาไม่ทันได้มองก็เลยไปเฉี่ยวกับรถผู้ใหญ่บ้านทีนี้ผู้ใหญ่บ้านลงมาปุ๊บจำหน้าได้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าผู้ใหญ่คว้าปืนออกมาแล้วมีการยื้อกันอยู่ตรงนั้นเลยตัวเองก็พยายามเข้าไปแย่งปืนเพราะกลัวจะถูกยิงผู้ใหญ่บ้านตะโกนออกมาบอกถ้าไม่ปล่อยจะยิงนะก็เลยโดนปืนตบเข้าที่หัวประมาณ 3-4 รอบจนเลือดออกอ่ะตัวเองก็บอกรีบขอโทษผู้ใหญ่บ้านทันทีผู้ใหญ่ชี้ไปที่เท้าให้ก้มตอนนั้นบอกโอ้ต้องกราบถ้าไม่กราบก็ตายถามว่าเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ไหมคุณแสนภูมิบอกจำได้วันที่4พฤศจิกายนเคยไปส่งพัสดุกล่องใหญ่ๆที่บ้านผู้ใหญ่บ้านภรรยาผู้ใหญ่บ้านสั่งปรากฏว่าตัวเองไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะว่าแบตหมดเอาไปชาร์จไว้ที่สำนักงานทีนี้เนี่ยมีการไปส่งให้จริงแต่ว่าไปส่งให้กับทางด้านของเพื่อนแบกของไปให้แล้วภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็ตอบว่าทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะคอมเพลนทีนี้ตัวเองจำได้ว่าเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านไปเจอผู้ใหญ่บ้านที่งานศพก็ยอมรับเหมือนกันว่าอาจจะพูดจาไม่ดีกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วขึ้นเสียงกับทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านนะก็ยอมรับว่าเรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วทำตัวไม่น่ารักใส่ผู้ใหญ่บ้านจริงแต่ว่ารอบนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านทำอ่ะมันเกินไปปล่อยลงจากรถเสร็จเกย์ก็ลงมาถึงก็ตบที่บนศีรษะบริเวณศีรษะเนี่ย3-4 ทีด้วยอาวุธครับ4 ทีแล้วก็ผมว่าแล้วยกไม้ขอโทษเกย์แล้วเหมือนกับเกย์ทีนี้เกย์เหมือนไม่พอใจเกย์ก็ได้ชี้ไปที่เท้าพอชี้ไปที่เท้าผมรู้แล้วว่าถ้าผมไม่ขาวมันผมอาจจะไม่รอดจึงเลยได้ขาวเท้าเข้าไปขับอยู่เลนซ้ายอยู่แล้วก็ผมจะชิดขวาพอดีโทรศัพท์อยู่ด้วยไงจึงเลยกำลังจะวางสายโทรศัพท์ลูกค้าพอน้ำท่าจะวางสายไม่ทันได้วางอ่ะแล้วก็รถเห็นนายสุรินทร์นี่ก็ขับมาชนผมเลยด้วยความที่คู่กรณีเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะมีที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเวลาลูกบ้านมาติดต่อใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปแต่พอลงพื้นที่ไปแล้วอ่ะเจอที่ทำการจริงๆพยายามตะโกนเรียกไม่มีใครตอบรับกลับมาเลยค่ะแต่สังเกตเห็นว่าเหมือนมีคนแหวกผ้าม่านดูเฮ้ยใครมาหาพอเห็นเป็นรถนักข่าวเห็นไมค์เนี่ยก็ปิดม่านไม่คุยเลยแต่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเขาจะมีเบอร์ว่าให้ติดต่อนักข่าวโทรศัพท์หาโดนตัดสายทิ้งเลยค่ะฮัลโหลค่ะผู้ใหญ่ได้ยินไหมคะนักข่าวจากอมรินทร์ทีวีค่ะนักข่าวจากช่องอมรินทร์ค่ะเลยไม่ได้ฟังคำชี้แจงจากอีกฝ่ายเลยแล้วคนในพื้นที่ก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ทำแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าพอเห็นคลิปบอกใช่
ผู้ใหญ่บ้านจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้ให้คำชี้แจงนะครับล่าสุดเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันเพราะทางฝั่งของคนเจ็บเขาไปแจ้งความที่สภ.ท่าศาลาผู้กำกับบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทีนี้มันต้องรายงานไปตามลำดับขั้นรายงานไปถึงนู่นผู้การจังหวัดรายงานไปถึงนายอำเภอและต้องรายงานไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแล้วสุดท้ายจะให้นายอำเภอเป็นคนที่ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะครับเพราะหลักฐานมันชัดค่ะเพราะว่าทางฝั่งผู้บาดเจ็บเขาก็ยืนยันแล้วก็เล่ารายละเอียดได้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเหลือแต่ทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านนี่แหละที่ยังไม่ได้ชี้แจง